นะฮะชุดของเขาก่อนที่จะขึ้นประกวดไอชุดที่เขาแต่งเนี่ยไม่รู้เขาประวางอีท่าไหนยังไงอ่ะมีน้องนางงามอ่ะเดินผ่านชุดแล้วอาจจะเหมือนข้ามนิดหน่อยทำให้เขาลงไปชักลิ้นชักงอต้องให้นางงามที่เดินผ่านมากราบชุดด้วยตัวเองแล้วก็อาการเหมือนผีเข้านะฮะมันจะเป็นเรื่องปกติได้ยังไงคนเดินผ่านชุดนางปุ๊บนางตาแข็งเลยเริ่มพูดภาษาพิเศษเลยทีมงานซึ่งเป็นผู้ใหญ่เขาอะเดินไปเพื่อที่จะขอโทษตอนแรกเป็นแบบนั้นเลยแล้วยังไม่ยอมดราม่าร้อนแรงยังคงตกอยู่ที่เรื่องราวของแทซูเยนค่ะหรือว่าตะแตนะคะมิสแกรนด์เมียนมาค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะ27ตุลาคมค่ะบอสนวัตอิสระไกรศีลนะคะบอสใหญ่แห่งเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะและมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็ได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวปม ND เมียนมาไม่พอใจผลการตัดสินกระชากมงกุฎนะคะและถอดสายสะพายของมิสแกรนด์เมียนมาในความดูแลของตนเองค่ะพร้อมกับอุ้มตัวออกไปจากงานแบบไม่ให้เกียรติเวทีนะคะงานนี้ค่ะบอสนวัตจึงลั่นขอบอยคอตไม่ร่วมงานกับ ND เมียนมาคนดังกล่าวเพราะว่าการทำที่แสดงออกมานั้นมันทุเรศมากแต่จะยังเก็บตำแหน่งรองอันดับที่2ไว้ให้มิสแกรนด์เมียนมาค่ะจนกว่าเจ้าตัวนะคะจะเป็นคนออกมาบอกเองว่าไม่ต้องการรับตำแหน่งนี้จริงๆแต่ภายหลังค่ะจากที่บอสนวัตนะคะให้สัมภาษณ์จบเพียงไม่นานค่ะทางด้านของแทซูเยนหรือว่าแต่มิสแกรนด์เมียนมานะคะก็ได้ออกมาไลฟ์ตอบโต้ทันทีค่ะโดยบอกว่าไม่ขอรับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นพร้อมกับได้ลบไลฟ์ดังกล่าวออกไปค่ะหลังจากที่ไลฟ์จบทันทีนะคะทำเอาหลายคนมองว่าเป็นการหักหน้าบอสหรือเปล่านะคะงานนี้ค่ะบอสนวัตนะคะเลยออกมาเปิดใจอีกครั้งว่าขอเช็คคำพูดดูใหม่ทั้งหมดก่อนนะคะแล้วจะออกเป็นหนังสือให้ก่อนที่จะสาธยายความเรื่องเยอะของมิสแกรนด์เมียนมาว่าลงไปชักดิ้นชักงอหลังจากที่เพื่อนนางงามค่ะบังเอิญไปเดินข้ามชุดประจำชาตินะคะต้องปฐมพยาบาลกันไม่ยอมหายเลยนะคะต้องให้นางงามที่เดินข้ามชุดเนี่ยมากราบขอขมาชุดด้วยตัวเองเป็นเรื่องราวบ้าบอลหลังเวทีค่ะก่อนที่จะปิดท้ายนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยก็คิดอยู่ตลอดว่าทำไมถึงเพ้อเจ้อว่าจะได้ที่หนึ่งแนะนำให้ไปสร้างเวทีเองอยู่ในโลกของจินตนาการก็พูดแล้วมันควบคุมอะไรอีกนะฮะรับไม่รับแล้วก็เรื่องอื่นด้วยเท่าที่ทราบข่าวว่าสำคัญก็คือเขายังคงมั่นใจว่าpopular vote น่าจะเป็นของเขา country of the year น่าจะเป็นของเขา แล้วก็ national costume ก็จะเป็นของเขาผู้ชนะเลิศก็จะต้องเป็นของเขานะฮะก็เราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงความจริงก็คือnational costume ให้ทางบ้านโหวตเข้ามา10แล้วทางกรรมการอีก10แล้วเอา20มาให้ทางบ้านโหวตเอาเข้ามา5กรรมการแล้วเข้ามา5จนเป็น10สุดท้ายแล้วกรรมการเลือกใน10เป็นใครก็ได้ซึ่งตอนนี้น้องเขาไม่รู้ว่าเขาอ่านกติกาซึ่งมีอยู่บน Facebook เขาเข้าใจหรือเปล่าไม่ได้หมายความว่าคนโหวตสูงสุดแล้วจะต้องได้ถูกไหมฮะเป็นการโหวตมาข้างหนึ่ง5คนสุดท้ายกรรมการ5คนสุดท้ายแล้วก็ลบทุกอย่างทิ้งให้เหลือแค่10ชุดแล้วเลือกแค่3นี่คือกติกาที่มาตรฐานทำมาทุกปีนะครับส่วนpopular vote เขาเป็นอันดับ3คอนเฟิร์มเพราะเงินไม่เข้าใครออกใครมันได้อย่างนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้อยู่แล้ว country เนี่ยเขาอาจจะเยอะกว่าในจำนวนที่เขาเห็นเพราะว่าแต่จะเป็น follower เดิม new follower only เขาไม่เข้าใจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเรามีเครื่องติ๊กออโตเมติกนะครับทันทีที่กดใหม่มันจะเข้าแต่ถ้าไม่กดใหม่มันจะไม่ follow ใหม่มันจะไม่เข้าชัดเจนของเราค่อนข้างชัดเจนแล้วเขาจะอยากเป็นที่หนึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะคุณภาพไม่ได้ถ้าเขาขอดูพวกหลักฐานอะไรต่างๆจะดูอะไรล่ะครับตามให้เขาดูไหมคะว่าแบบจะได้เคลียร์มีทุกอย่างอ่านกติกาเอาก็ได้ครับกติกามันบอกทุกอย่างอยู่แล้วไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะนะชุดประจำชาติก็บอกกติกาเขาจะชนะชุดประจำชาติได้ไงในเมื่อชุดประจำชาติของเขาบนเวทีคือชุดประจำชาติที่ไม่สมบูรณ์พอชุดประจำชาติมีแค่ม้าตัวเดียวมันเป็นชุดประจำชาติที่สมบูรณ์ได้ยังไงแล้วก็อาการเหมือนผีเข้านะฮะมันจะเป็นเรื่องปกติได้ยังไงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครทำอย่างนั้นและเขาเป็นคนที่มีปัญหามากมากกับมวลชนนะฮะชุดของเขาเนี่ย sorry ฮะ speak Thaiชุดของเขาก่อนที่จะขึ้นประกวดนะฮะชุดของเขาก่อนที่จะขึ้นประกวดไอชุดที่เขาแต่งเนี่ยไม่รู้เขาประวางอีท่าไหนยังไงอ่ะมีน้องนางงามอ่ะเดินผ่านชุด
แล้วอาจจะเหมือนข้ามนิดหน่อยทำให้เขาลงไปชักดิ้นชักงอเราจะต้องปฐมพยาบาลกันไม่ยอมหายต้องให้นางงามที่เดินผ่านมากราบชุดด้วยตัวเองใช่ไหมใช่ไหมแชมป์ใช่ไหมที่เขาต้องให้นางงามโบลิเวียมากราบชุดเนี่ยมาขอเข้ามาชุดมีโบลิเวียและอีกประเทศหนึ่งจำไหมนี่คือแบบเรื่องบ้าบอหลังเวทีมหาศาลที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่อยากจะพูดมากนะฮะทุกอย่างแล้วก็เรื่องที่แบบอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นหนู if you understand มัน not possible to win สำหรับ national costume one is your national costume มัน might not complete นะแล้วก็ you look so serious นะฮะ national costume must be elegant beauty good personality what are you angry forAlway angry from the beginning to the end until we cut finish already you still angry with me when I take a photo I cannot post anything because look so much angry this is not my not Miss Grand International okay so not possible everything that you speak right now okay นะเดี๋ยวจะ official ให้นะครับเป็นทางการตอนนี้ขออนุญาตยังไม่ตอบไปทางไหนแบบ 100% ต้องให้บริษัทแล้วจะออกเป็นจดหมายแล้วจะใช้ประกาศบนหน้าสื่อสารดีกว่าไม่ขาดเงินเสียใจไหมคะเราอุตส่าห์ให้โอกาสเขาแล้วแต่น้องอ๋อมันอ๋อไม่ผมไม่เสียใจครับผมทำหน้าที่ผมตามปกติเพราะว่าการที่เราได้สเตทเมนต์การยืนยันจากบุคคลที่เป็นเจ้าตัวถือว่าเป็นที่สิ้นสุดมันเป็นคันลองที่เราควรทำแต่ว่าบุญบาปความคิดกระบวนการเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะคิดยังไงก็ได้นะครับแต่เราก็บอกเขาได้ว่าสิ่งที่ถูกต้องเป็นยังไงครับโอเคไม่มีอะไรเลยที่ว่าจะมีก้าวได้ก่อนแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีแค่นี้แล้วครับพอแล้วอะไรยังเดี๋ยวว่ากันนะครับจะเลือกตั้งแต่ที่ว่าทางกล้วยทอดรู้ว่าไม่ใช่อะไรที่ทำให้เขาคิดว่าตัวน้องเองที่บอกว่าน้องอยากจะได้ที่หนึ่งได้เป็นผู้ว่าอะไรที่ทำให้เขาคิดมันเป็นสิ่งที่ผมก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรที่พาเขามาไกลเพอร์เจอร์ไปถึงขนาดนี้ผมแนะนำนะครับน้องไปตั้งเวทีเองประกวดเองน้องจะได้ที่ตำแหน่งเองครับแล้วคนอย่างน้องก็ไม่ควรจะไปทำอะไรอีกแล้วที่มีการแข่งขันหรือมีการต่อสู้กับคนอื่นน้องควรอยู่ในโลกนิรมิตโลกจินตนาการนะฮะโลกเสมือนจริงด้วยตัวเองครับจบต่อมาบอสนวัตนะคะก็ได้ออกมาไลฟ์สดค่ะลากไส้วีรกรรมของแต่นะคะอย่างต่อเนื่องท่านผู้ชมขาบอกได้เลยว่าเบื้องหลังเวทีการประกวดยิ่งกว่าสงครามนางงามค่ะตั้งแต่เรื่องของทีมช่างแต่งหน้าของมิสแกรนด์เมียนมานะคะได้ปลอมตัวเข้ามาสมัครเป็นช่างแต่งหน้าผ่านทางน้องฉัตรค่ะแล้วก็หยามเกียรติสปอนเซอร์แบรนด์ของน้องฉัตรนะคะโดยการที่เอาดีออกมาแต่งนะคะและข้อตกลงนะคะคือให้ไปแต่งหน้าให้นางงามคนอื่นด้วยแต่ช่างนะคะกลับจะแต่งให้แค่น้องแต่คนเดียวค่ะแล้วก็ให้คนที่เหลือนะคะไปสอดส่องคนอื่นว่าเขาแต่งกันอย่างไรและเรื่องที่ถูกสอนนะคะให้อย่ามีมิตรภาพกับผู้เข้าประกวดคนอื่นๆรวมถึงเรื่องที่ตัวเองค่ะวางชุดกับพื้นนะคะแล้วอยู่ๆมีเพื่อนนางงามเนี่ยเดินข้ามแค่ปลายเสื้อจนแต่ทนไม่ไหวถึงขั้นของขึ้นนะคะลงไปชักดิ้นกับพื้นจนต้องเรียกทีมปฐมพยาบาลท้ายที่สุดเนี่ยต้องให้เพื่อนนางงามมากราบชุดคนกราบก็คือมิสแกรนด์โบลิเวียค่ะซึ่งบอสนวัตนะคะยังบอกด้วยว่ายังมีวีรกรรมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ยังไม่ถูกคลายออกมาเล่าค่ะให้รองอันดับ2ก็ดีนะคะเกินมาตรฐานไปเยอะแล้วเพราะว่าเอ็นดูนะคะเห็นเป็นเด็กทำอะไรผิดพลาดเนี่ยก็อยากจะยกโทษให้แต่ในเมื่อแต่ออกมาไลฟ์ไม่ขอรับตำแหน่งดังกล่าวก็คิดว่าคงไปต่อยากแล้วบอสนวัตนะคะยังได้กล่าวอีกด้วยว่าถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยตนบ้าจี้ให้แต่ได้ที่1 นะคงจะขนลุกหน้าดูแค่คิดก็ขนลุกแล้วลองจินตนาการดูว่าองค์กรจะพังพินาศขนาดไหนให้แค่รองอันดับที่2เนี่ยยังพังขนาดนี้ไม่เพียงเท่านั้นค่ะบอสนวัตนะคะยังได้เล่าย้อนเรื่องราวนะคะที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่ประกวดค่ะมิสแกรนด์เมียนมาค่ะนับตั้งแต่ที่ได้รู้จักกับ ND นะคะแล้วก็พี่เลี้ยงนางงามเมียนมาชุดนี้นะคะที่อยู่กับแต่ค่ะเจอเรื่องแปลกๆเยอะมากเลยจนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกว่าจะได้เห็นแต่มงลงเป็นมิสแกรนด์เมียนมานะคะชีวิตผ่านเรื่องราวประหลาดมาเยอะมากก่อนที่จะทิ้งท้ายด้วยการประกาศผ่านไลฟ์ว่าปลดแน่นอน ND แล้วก็แต่ด้วยมีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่ตลกมากนะฮะเป็นเรื่องที่ตลกมากแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้นั่นก็คือเรื่องช่างแต่งหน้าทีมของเขาช่างแต่งหน้าทีมของเขาตามไปตั้งแต่วันแรกๆที่ไปกัมพูชา
จนกลับมาที่เมืองไทยก็มาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แต่ชื่ออยู่ในมือถือนี่แหละลาโชชื่อลาโชนะช่างแต่งหน้าคือเราอารุ่มมารวยจนไม่รู้อารุ่มมารวยขนาดไหนแล้วแต่สิ่งที่เล่าให้ฟังคือเป็นเรื่องตลกเมื่อมาถึงเมืองไทยเนี่ยจะมีสปอนเซอร์ก็คือฉัตรคอสเมติกในอีเวนต์ทุกๆอีเวนต์ไม่ว่าจะเพรสคอนเฟอเรนซ์ไม่ว่าจะเป็นชุดว่ายน้ำไม่ว่าจะเป็นชุดประจำชาติไม่ว่าจะเป็นพรีลิมหรือไฟนอลโชว์ฉัตรคอสเมติกเนี่ยเขามีช่างจำนวนหนึ่งแต่เขาไม่พอเพราะเราต้องใช้ช่างเยอะมากถูกไหมฮะโอ้ช่างข้างหลังเนี่ยมาจากฉัตรประมาณสักหลายสิบสิบอะเยอะมากๆผมนับไม่ได้3 40อะไรอย่างนี้ซึ่งช่างของฉัตรคอสเมติกเขาไม่พออยู่แล้วเขาก็จะเปิดรับช่างที่พร้อมที่มีฝีมือมาร่วมโครงการมาร่วมโครงการเพราะว่าช่างไม่พอรู้ไหมว่าลาโชช่างที่หิ้วมาจากเมียนมาปลอมไปสมัครบอกว่าตัวเองเป็นอาร์ติสต์ชื่อดังแล้วทางฉัตรคอสเมติกอ่ะไม่ได้ตรวจสอบให้ละเอียดก็มีช่างเซตเนี้ยหลุดเข้าไปทำงานกับฉัตรคอสเมติกเฉยเลยทุกๆอีเวนต์ถามว่าทำอะไรข้อ1ฉัตรคอสเมติกเขาจ้างเอ็กซ์ต้าให้คนละ 3,500 ทุกวันก็ไปรับค่าจ้างจากเขาวันละ 3,500 คูณจำนวนวันใส่เสื้อเป็นฉัตรคอสเมติกสีแดงใครเคยเห็นใช่ไหมแต่ว่าทุกคนอยู่นอกอยู่หน้าเวทีจะไม่เห็นด้านหลังด้านหลังถ้าเป็นเสื้อสีบานเย็นแดงๆคือยูนิฟอร์มของฉัตรคอสเมติกนะฮะแล้วก็พาผู้ช่วยซึ่งเป็นคนเมียนมาอีกหลายคนเข้ามามาลุมมาตุ้มโดยการได้ค่าจ้างจากฉัตร 3,500 แต่คุณเข้าใจใช่ไหมว่าฉัตรคอสเมติกเนี่ยเขาหาช่างเพื่อทำงานให้องค์กรคือแต่งได้ทุกคนแต่งทุกคนคอยดูแลทุกคนแต่กลุ่มนี้แต่งเฉพาะแต่คนเดียวและที่เหลือคอยไปสอดส่องว่าคนอื่นสวยยังไงแต่งยังไงผมไม่อยากจะจินตนาการว่ายิ่งกว่าสงครามนางงามและคนคนนี้ก็ได้เงินไปครับซึ่งตอนนี้ฉัตรคอสเมติกโกรธมากที่ย้อมแมวสวมรอยกลายเป็นช่างไทยเพราะว่าเขาพูดไทยได้บางคำแต่ว่าพูดได้ไม่เยอะนะครับไม่แทบจะไม่ได้เลยด้วยความที่เร่งรีบฉัตรเขาก็ใครมีฝีมือเขาก็รับเพื่อโปรเจกต์ MGI นะครับเพราะฉะนั้นเซตนี้ก็เลยเข้าไปกินนอนคลุกวงในเพราะธรรมดาแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปด้านหลังยากมากก็ปลอมเลยเข้าไปอีกแจ้งจับเลยค่ะแล้วไปเบิกเขาวันละ 3,500 บาทอีกความตลกยังไม่พอครับเข้าไปด้านหลังแต่งหน้าเขาจะต้องไทอินถูกไหมเพราะฉัตรคอสเมติกเขาลงทุนเยอะเขาจ่ายเงินสดเขาจ่ายค่าช่างเขาจ่ายทุกอย่างดูแล MGI ทั้งแกรนแต่ก่อนแกรนไทยแลนด์แกรนอินเตอร์ก็ดูแลมาหมดเขาเสียเงินเยอะมากแล้วก็ให้รางวัลพิเศษเต็มไปหมดเขาดูแลไปหมดปรากฏว่าตามกฎก็คือต้องแต่งหน้าด้วยฉัตรคอสเมติกซึ่งฉัตรเขาก็มีสินค้าที่ดีมากๆครบอยู่แล้วคุณจะเอาตรงไหนจะจิ้มตรงนั้นจะอะไรตรงนี้มีหมดอะตาเติมปากมีครบอะเมื่อเข้าไปข้างในแล้วทำยังไงรู้ไหมเกาหัวก่อนดีกว่าเมื่อเข้าไปข้างในได้ปั๊บเอาดีออขึ้นมาใช้เพราะอยากจะเหนือคนอื่น
ผมมีคลิปที่เขาใช้ดีออและคลิปนี้เป็นคลิปที่ฉัดคอสเมติกเจ็บปวดมากเพราะว่าเขาถ่ายกันเอาไว้และไม่ทันได้ดูมันเป็นคลิปที่หยิบเครื่องสำอางดีออขึ้นมาใช้กับน้องแต่หมดเลยขณะที่ทายอินฉัดคอสเมติกสปอนเซอร์ขณะที่ฉัดคอสเมติกจ่ายตังค์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทั้งสปอนเซอร์เป็นทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่ดีออปาดใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่าไปมองคนอื่นแล้วจะต้องสู้เขาให้ได้มันก็เลยเอาดีออขึ้นมาใช้แต่ถามว่าดีออมันก็จะไม่ใช่หมายความมันจะดีไปกว่าฉัดแต่ความรู้สึกของคนเหล่านี้เข้าใจใช่ไหมนี่คือเรื่องจริงคลิปนี้อยู่ในมือถือผมฉัดส่งมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปปล่อยให้คนอื่นปล่อยนะผมไม่อยากปล่อยเพราะว่าผมกับน้องฉัดสนิทกันมากถ้าผมปล่อยมันจะดูไม่ดีเลยมองได้สองแบบคือ 1. องค์กรหูตาไม่ไหวข้อที่ 2. มันเสียอิมเมจของแบรนด์แล้วเขาถูกสอนให้ว่าอย่ามีมิตรภาพกับผู้แข่งขันแอบแฝงอยู่โรงแรมเดียวกันหาชั้นที่ใกล้กันอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาทำทุกอย่างปลอมตัวเข้าไปเป็นช่างฉัดคอสเมติกไม่ได้ปลอมอ่ะไปสมัครแล้วฉัดก็รับด้วยแล้วฉัดก็จ่ายเงินทุกวันด้วยวันละ 3,500 เอาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่รู้อะไรของคนแบบนี้ผมนึกว่ามันบ้าไปกันใหญ่ละนี่คือวีรกรรมที่แบบโอ้โหค่อยๆ คลายยังเล่ากันแทบจะไม่หมดเลยนะผมก็บอกแล้วไงว่าผมให้ตำแหน่งรองอันดับ2อ่ะดีเกินมาตรฐานไปเยอะเพราะว่าเอ็นดูเห็นว่าเด็กทำอะไรผิดพลาดก็อยากจะยกโทษอยากที่จะคิดว่าเป็นเด็กแต่วันนี้น้องออกมาไลฟ์แล้วอ่ะผมก็คิดว่าน้องก็คงไปต่อยากแล้วล่ะนะฮะเพราะว่าออกมาไลฟ์ด้วยตัวเองขนาดนี้อิสลามทันได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เขาไปตามทางของเขานะฮะองค์กรเราโคตรโชคดีถ้าผมบ้าจี้สมมุติพวกคุณลองคิดดูนะถ้าสมมุติแค่สมมุติก็ขนลุกแล้วถ้าผมให้มิสแกรนด์เมียนมาชนะที่1คุณจินตนาการดูสิว่าองค์กรจะแบบพังพินาศขนาดไหนโชคดีที่เราให้เขาแค่รองอันดับ2มันยังพังขนาดนี้ถ้าเราให้เขาที่1เขาก็คงยินดีปีดาแต่เมื่อไรที่ไม่ได้อย่างใจหรือไม่ได้อภิสิทธิ์หรือไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์หรือไม่ได้ทำอะไรบ้าๆบอๆกับเขาเขาก็จะไม่ยอมเด็ดขาดวันที่ประกวดชุดประจำชาติทั้งเวทีทุกคนเห็นคลิปแล้วใช่ไหมมีอะไรเกิดขึ้นทั้งเวทีเกือบทั้งเวทีผีเข้าหมดลงไปนอนชักดิ้นชักงอตาค้างน้ำลายฟูมปากหายใจแทบไม่ออกปั๊มหัวใจกันอุตลุดกระชากลากถูทุกสิ่งทุกอย่างเละตุ้มเปไปหมดผมก็ตกใจผมก็วิ่งขึ้นไปเพราะเห็นคนเหมือนกำลังแบบชักดิ้นชักงอผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมพยายามจะไปช่วยบ้างแต่ว่ามันก็เละตุ้มเปไปหมดรู้ไหมว่ามันไม่ยอมหายจนกว่าจะถอดเสื้อผ้าหรือชุดนั้นๆออกทิ้งแล้วทำพิธีถึงจะหายผมไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรแต่หลังจากนั้นผมก็วิ่งก็ขึ้นรถคุณเทเรซ่าช้าผมโยกคุณเทเรซ่าเร็วๆจะอยู่ที่นี่เดี๋ยวผีเข้าพวกเราก็หนีกันหมดเลยลุยเซียนาไปด้วยต่างคนต่างวิ่งหนีกันหมดขึ้นรถตู้รอผมก็วิ่งขึ้นไปรอบนรถตู้หลังจากขึ้นไปบนเวทีดูแล้วอาการมันไม่ดีมันหนักมากแล้วมันยังเป็นอย่างนั้นอีกเป็นชั่วโมงหลังจากผมกลับไปวันรุ่งขึ้นเขาทำพิธีไหว้เวทีตอนเวลา 9-10 โมงอะไรเงี้ยก่อนเที่ยงเขาทำพิธีไหว้ปรากฏขณะไหว้อะอีกประมาณ5คนผีก็เข้าอีกทั้งที่ไม่ได้แต่งชุดอะไรซึ่งเราไม่รู้ว่า
อะไรกันนักกันหนามันจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นระยะระยะจนพวกเราเริ่มหวาดกลัวก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าสถานที่สเตเดียมที่จัดแต่ก่อนเป็นสถานที่ที่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนก็เริ่มไปกันเรื่อยเปื่อยแต่ผมเองผมเป็นคนแบบไม่ได้กลัวเรื่องพวกนี้ไงผมแค่มองแล้วสงสัยไปถามคนติดตามผมได้เลยผมเป็นคนที่นั่งอยู่ข้างล่างอยู่แถวหน้าผมเป็นคนแรกที่กระโดดขึ้นเวทีเมื่อเขาแบบลงไปนอนชักดิ้นชักงอกันเต็มเวทีไปหมดร้องโหยหวนนะประมาณ30คนเนาะเป็นประมาณทัก25 20คนมี 3-4 คนที่แบบไม่ก็แต่พอไม่เป็นเนี่ยใครไม่ตอนแรกมันเป็นแค่ 4-5 คนผมนึกว่าไฟนอลโชว์แล้วอะมันไฟนอลเหมือนจะปิดแล้วใช่ไหมผมนึกว่าเขาเหนื่อยบะคนนี้เป็นลมคนนั้นก็เป็นลมผมคิดว่าไอ้ทำไมเป็นลมกันเยอะจังทุกคนกดตะกร้าให้หน่อยเร็วชำระด้วยนะอันนี้ต้องชำระนะ TikTok เตือนอีกแล้วทุกคนช่วยหน่อยนะครับคนละ1กระปุกส่งฟรีผมก็นึกว่าแบบเป็นลม1คนล้ม2คนล้มล้มพอดีทีวีเขาก็ตัดกล้องเขาก็ตัดไม่ออกอากาศมันก็ล้มกันใหญ่เลยอ่ะผมก็อัพคนโอ้มันเหนื่อยกันมากเลยเหรอทำไมมันล้มระเนระนาดอย่างเงี้ยมันล้มไปแล้วก็ชักดิ้นชักงอผมมารู้ทีหลังว่าถ้าคนไหนเป็นแล้วเนี่ยถ้ามือไปโดนหรือคนที่เห็นน่ะผู้เข้าประกวดคนที่เห็นคนนี้จะล้มแล้วไปจับอ่ะมันเหมือนไฟช็อตอ่ะคนนี้ก็จะเป็นด้วยและอีกแล้วพออีกคนนี้มาเหมือนจะกลัวว่าจะล้มหัวฟาดมารับก็จะเป็นด้วยแล้วบางคนวิ่งไปอ่ะเพราะว่ามันมีเสื้อใช่ไหมมันมีผ้าพันคอผ้าอะไรเงี้ยก็กลัวมันจะพันไปหยิบผ้าพอหยิบผ้าปั๊บก็เป็นด้วยเออแบบผมก็วิ่งไปดูแต่ผมไม่ได้หยิบอะไรนะนี่คือเรื่องจริงมันคืออะไรผมไม่รู้จริงๆแต่ผมก็ไม่ได้แบบไม่ได้ติดอะไรผมว่าแปลกดีมันคืออะไรอ่ะแล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็ไปทำบุญกันที่เวทีแต่งตัวปกติเอาของไปไหว้เต็มเลยคุณดูรูปยังมีเลยปรากฏว่าก็เป็นอีกแต่เป็นน้อยหน่อยประมาณ5คนก็ต้องปฐมพยาบาลกันพวกเราก็วิตกกังวลว่าวันรุ่งขึ้นจะต่อคืนนี้จะไฟนอลต่อก็คือเป็นรอบตัดสินไม่รู้จะเป็นยังไงอีกพวกเราก็บอกว่าเอารถมาสแตนบายใกล้ๆประตูในที่สุดเนี่ยวันไฟนอลก็ไม่มีอะไรนี่คือเรื่องที่แบบมีประสบการณ์ที่แปลกประหลาดที่อยู่กับกลุ่มนี้แล้วก็อยู่กับแต่เนี่ยกว่าจะได้เห็นแต่มงลงเป็นมิสแกรนด์เมนฮะชีวิตพวกเราผ่านแบบเรื่องประหลาดมาเยอะมากแล้วรู้ไหมว่ากับโรงแรมทุกคนปวดหัวหมดเลยเออกินยากันผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเสียสุขภาพจิตมากใช่เสียสุขภาพจิตมากๆก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรผมก็ไม่อยากจะลบหลู่นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ถามว่าปลดไหมวันนี้ผมสั่งปลด ND ไปแล้วแน่นอนแต่สำหรับน้องผมก็ปลดครับต่อมาล่าสุดค่ะพี่ปอนนะคะพี่เลี้ยงทีมภูเก็ตของหลินมาลินค่ะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ตัวแทนสาวไทยที่เข้าประกวด MGI ในปีนี้ก็ได้ออกมาตอกย้ำพฤติกรรมอันน่าขนลุกของมิสแกรนด์เมียนมาค่ะเล่าถึงบรรยากาศนะคะในวันที่มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะประกวดชุดประจำชาติเผยว่าตอนแรกเนี่ยคนเดินผ่านชุดแต่ปุ๊บนางตาแข็งเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาเริ่มพูดภาษาพิเศษเลยทีมงานเนี่ยซึ่งเป็นผู้ใหญ่ของกองคนที่มีอำนาจในองค์กรรองจากบอสนวัตเป็นคนที่ทุกคนในกองเนี่ยต้องไหว้เขาเดินไปเพื่อที่ขอโทษเองก่อนเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันกราบเองเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะดึงนางงามคนอื่นมากราบตอนแรกเนี่ยเป็นแบบนั้นเลยแล้วนางยังไม่ยอมนั่นคือผู้ใหญ่ที่คนทั้งกองเขาให้ความเคารพไม่ใช่สตาฟเด็กน้อยนะพี่ผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยเลยต้องไปเรียกโบลิเวียกับรัสเซียมาเพื่อขอโทษจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเรารู้กันตั้งแต่วันนั้นเลยอ่ะเรื่องกราบชุดพี่บอลจะบอกให้นะว่าตอนแรกเลยอ่ะคนเดินผ่านชุดนางปุ๊บนางตาแข็งเลยแล้วก็ลุกแล้วก็เริ่มพูดภาษาเลยเข้าใจไหมก็คือว่าตาแข็งเลยแล้วก็เริ่มพูดภาษาพิเศษเลย
พี่บอลจะบอกว่าทีมงานซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะซึ่งเป็นผู้ใหญ่ของกองซึ่งเป็นคนที่มีอำนาจในองค์กรน่ะลองมาจากพี่วัดเลยอ่ะคือเป็นคนที่ทุกคนในกองแบบต้องไหว้อ่ะเขาอ่ะเดินไปเพื่อที่จะขอโทษเองก่อนแล้วด้วยนะเขาเดินไปบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันกราบเองเพราะว่าเขาไม่อยากจะต้องไปดึงนางงามคนอื่นมากราบเธอคิดดูตอนแรกเป็นแบบนั้นเลยแล้วยังไม่ยอมนั่นคือผู้ใหญ่อะนั่นคือผู้ใหญ่ที่คนทั้งกองเขาให้ความเคารพอะไม่ใช่เป็นเด็กน้อยนะไม่ใช่เป็นสตาฟเด็กน้อยนะพี่ผู้ใหญ่คนนั้นอะก็เลยต้องไปเรียกโบลิเวียกับถ้าพี่บอลจำไม่ผิดรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยมาจริงๆมาเพื่อขอโทษจริงๆเรื่องนี้เกิดตั้งแต่วันนั้นแล้วเรารู้กันตั้งแต่วันนั้นเลยไม่ใช่พี่แบนแต่ว่าเอาว่าเป็นผู้ใหญ่ในกองแล้วกันพี่บอลไม่อยากจะรีเฟอร์ถึงชื่อนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีภาพของโบลิเวียกับรัสเซียนะคะที่กราบชุดประจำชาติของมิสแกรนด์เมียนมาหลุดออกมาให้เห็นกันในโซเชียลค่ะมีเพียงคำบอกเล่าที่ตรงกันนะคะกับทางของบอสนวัตและคุณปอนเท่านั้นค่ะแต่ขณะที่ในโลกโซเชียลนะคะก็เต็มไปด้วยคลิปของแต่ค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนที่มีอาการเหมือนคนผีเข้านะคะของขึ้นตอนประกวดชุดประจำชาติค่ะและหลังเวทีนะคะที่ลงมาร้องไห้ไม่หยุดค่ะรวมไปถึงคลิปที่เจ้าตัวค่ะนั่งกราบชุดประจำชาติของตนเองนะคะที่ใช้ในการประกวดบนเวทีอีกทั้งพฤติกรรมที่ไม่เฟรนลี่กับเพื่อนนางงามคนอื่นๆค่ะตามที่บอสนวัตเล่านะคะว่าโดนสอนค่ะไม่ให้เป็นมิตรกับผู้เข้าร่วมแข่งขันค่ะโอ้โหท่านผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้ทำเอาได้รับความสนใจไม่น้อยค่ะแล้วก็มีชาวเน็ตที่กำลังพยายามขุดทั้งภาพทั้งคลิปของแต่นะคะที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกมาให้เห็นกันเรื่อยๆค่ะอย่างไรก็ดีนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะ28ตุลาคมเพจ Miss Grand International ค่ะได้ออกแถลงการระบุว่าองค์กร Miss Grand International มีมติเพิกถอนตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่2ของ Miss Grand Myanmar 2024นางสาวแทซูเยียนเนื่องด้วยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและการกระทำผิดกฎหลายข้อประกาศนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบและงานนี้ทำใหแฟนนางงามจากหลายสัญชาติค่ะต่างก็ได้เข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นและต้องบอกเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะว่างานนี้ทำเอาหลายคนค่ะจับตามองกันเลยนะคะว่าหลังจากนี้เส้นทางบนสายประกวดของแต่ที่ปัจจุบันอายุเพียง18ปีนะคะจะไปโผล่ที่เวทีไหนรวมถึง ND และเหล่าพี่เลี้ยงนางงามชุดนี้ค่ะจะเดินหน้าบนเส้นทางนี้อย่างไรนะคะก็คงต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปค่ะท่านผู้ชมถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ